สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมก็ปีใหม่กันแล้วนะครับก็ขออวยพรให้กับพ่อแม่พี่น้องพ้องพี่นะครับขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับในปี2020นะหรือพุทธศักราช2563นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะครับก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยนะครับจงคุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็ทำให้ทุกท่านนะเจริญทั้งนะในหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะครับผมก็ปีใหม่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากมาฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันส่งท้ายหรือว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันขึ้นต้นปีใหม่ก็ตามนะมันไม่ได้ต่างอะไรเลยถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนวิธีคิดของเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนวิธีคิดนอกจากเปลี่ยนแล้วเราต้องลงมือทำนะฮะถ้าเกิดแค่คิดเฉยๆไม่ลงมือทำมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับนะฮะฉะนั้นคิดเสร็จปุ๊บลงมือทำแล้วทุกอย่างของคุณจะเป็นจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเมื่อวานเราจะเป็นยังไงนะฮะที่สำคัญคือตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เราจะเริ่มต้นยังไงนะครับกับชีวิตของเราที่มันเป็นมาอยู่เพราะเรารู้แล้วว่าอดีตของเราเป็นยังไงเราไม่พอใจยังไงนะอนาคตเราต้องการให้มันเป็นแบบไหนเราดีไซน์ได้ด้วยตัวของเรานะด้วยวิธีคิดของเราคิดเสร็จปุ๊บที่สำคัญมันจะเป็นไปหรือเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ช่างมันฮะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเราคือลองทำดูฮะถูกผิดช่างแม่งที่สำคัญคือคุณได้ทำหรือยังนะถ้าคุณได้ทำเสร็จปุ๊บผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ของคุณสดใสแน่นอนวันพรุ่งนี้ของคุณคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะฮะไม่ว่าวันนี้เราจะจนไม่ว่าวันนี้เราจะรวยมันไม่สำคัญเลยฮะสำคัญอยู่ที่ว่าวันนี้คุณได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือยังคุณได้คิดอะไรใหม่ๆหรือยังนะฮะถ้าคุณยังยึดติดกับสิ่งเก่าๆชีวิตคุณก็เป็นแบบเดิมนะเพราะฉะนั้นปีใหม่แล้วนะฮะอยากให้ลองคิดใหม่นะฮะทำอะไรใหม่ๆลองดูว่าสิ่งใหม่ๆอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจากสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วไม่มีใครเข้าใจตัวเราเท่ากับตัวเรานะฮะไม่ว่าพรใดๆในโลกนี้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็ไม่อาจลิขิตชีวิตของเราได้ถ้าเรานั้นไม่ลงมือทำด้วยใจและกายนะฮะพรจะสำเร็จได้ด้วยมือของเรานะโอ้โหนี่แต่งสดเลยนะฮะโอ้โหแม่งสุดยอดนะฮะก็ไม่มีอะไรฮะก็มาทักทายกันนะเห็นหลายคนแบบส่งคำอวยพรมาทางFacebook นะฮะทาง LINE ก็ดีนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกคำอวยพรนะฮะขอให้คำอวยพรนั้นย้อนกลับไปหาทุกท่านด้วยนะฮะร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอให้พรที่ทุกท่านส่งมาพรนั้นจงประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็ส่งกลับไปให้ทุกท่านโอ้ยเพลงดับอีกแล้วนะฮะเราจะไม่ตัดต่อนะเราก็เปิดไปเรื่อยๆนะฮะอวยพรโม้ไปสัก3-4-5 นาทีอะไรกันนะฮะก็ทนฟังหน่อยนะฮะสำหรับปีใหม่ปีนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรฮะก็อยากจะพูดเพียงเท่านี้นะครับที่สำคัญใจความสำคัญวันนี้ที่ผมอยากจะพูดเลยว่าวันนี้นะฮะปีเก่าเราจะเป็นยังไงเราอยากให้ปีใหม่เป็นยังไงนะฮะอยู่ที่ว่าตอนนี้วันนี้เวลานี้เราคิดสิ่งใหม่ทำสิ่งใหม่หรือยังเราแล้วเราพร้อมที่จะลงมือทำหรือยังนะฮะลงมือทำเท่านั้นนะฮะถึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเกิดเราได้ค่อยคิดไม่ลงมือทำนะฮะทุกอย่างก็ยังอยู่ที่เดิมเราก็ยังเหยียบทุกอย่างอยู่ที่เดิมย่ำอยู่ที่เดิมแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นลองลงมือทำนะฮะแล้วทุกสิ่งที่คุณฝันมันจะเป็นจริงแน่นอนครับผมก็ขอให้ปีเขาเรียกปีอะไรปีหนูแล้วฮะผมจำไม่ได้นะฮะปี2563เนี่ยนะปี2020เนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจไทยมันจะแย่ขนาดไหนนะเศรษฐกิจโลกมันจะไปต่อยังไงนะอยู่ที่ตัวคุณจะอัพตัวเองอัพเลเวลของเราเนี่ยให้ไปอยู่ท็อปเลเวลได้ยังไงนะอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่วิธีคิดของเรานะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเรากำหนดเองนะครับอย่าให้ใครมาลิขิตชีวิตของคุณได้เป็นอันขาดนะฮะสู้ๆแล้วเจอกันที่ความสำเร็จครับผมกับผมสมาร์ทริทประเทศไทยไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายมีความสุขเยอะๆครับ